พระพุทธเจ้าได้ตอนนี้มันเป็นว่าเขามาเล่นมาหัวมามวนมันต้องพิจารณาธรรมชาติพิจารณาธรรม พิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแปรปรวนมานั่งพิจารณาโอ้เรายังโชคดียังมีลมหายใจยังได้ต่อสู้ยังได้ฝึกฝนยังได้อบรมตนแต่หลายๆคนไม่มีโอกาสตายไปเลยแต่ว่าตายด้วยสภาพจิตใจไหนไม่รู้ตายด้วยสภาพจิตที่โกรธก็บ่ฮู้สภาพความโลภก็บ่รู้สภาพการดิ้นรนแสวงหาก็บ่รู้เราออกจากบ้านจากเรือนมา10วัน10กว่าวันนี่มันก็ไม่ถึงกับอดอยากปากหมองบ่ถึงกับ สิ้นเนื้อประดาตัวเพราะสิ่งเหล่านั้นมันหล่อเลี้ยงความพอใจหอดตายความรวยเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองหล่อเลี้ยงชีวิตถึงตอนตายแต่บุญกุศลคุณงามความดีมันจะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราไปทุกภพทุกชาติเอาดีล่ะอันใดคุ้มกว่ากันถ้าเราพิจารณาโดยปัญญานะเราจะเห็นความคุ้มค่าของการเดินทางเราจะเห็นความคุ้มค่าของวิถีความเป็นไปในการศึกษาอารมณ์ต่างๆเห็นอารมณ์ถ้าคนยังบ่เห็นอารมณ์แสดงว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะพุทธภาวะวิชาการอยู่การกินเฮ็ดแนวอย่างเนาะกินหุงข้าวสู้กันกินมันยังไม่ใช่ว่าพุทธะ แต่มันเป็นการเลี้ยงชีพสร้างตายวันนี้กินพรุ่งนี้ก็หิวอีกก็กินอีกบ่ได้เก่งสํางูเหลือมดิงูเหลือมมันกินเทนึงมันนอนอยู่7มื้ออูดมันกินครั้งนึงมันย่างข้ามทะเลทรายได้พุ่นก็ห่อย่างขามผู้ถ้าได้พอดผู้น้อยเดียวจกขนมมาแล้วข้อแก่ข้อแจกอูดมันกินครั้งเดียวอยู่ได้เป็นอาทิตย์ข้ามทะเลทรายซาฮาราเราอย่าคิดว่าเราเก่งกว่าสัตว์เราอย่าคิดว่าเราประเสริฐกว่าสัตว์ดีกว่าสัตว์อะไรหลายๆอย่างถ้าจิตมันไม่ได้รับการพัฒนาจิตมันไม่ได้ศึกษาธรรมมันไม่ได้ศึกษาวิชาแห่งพุทธะการรู้ในอารมณ์มันก็ดิ้นรนขนขวายแสวงหาความพ่ออกพ่อใจพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมีความพึงพอใจเป็นไปในรูปราคะความพอใจในรูปอรูปราคะความไม่เป็นไปความพอใจความยินดีในอรูปคืออารมณ์แสวงหาแต่ความพอใจที่สรุปนะเบื้องต้นนั่นสิ่งเหล่านั้นมันรอเลี้ยงชีวิตเฮาหอดตายมีก็มีแค่ซ้ำตายกินก็กินไปเพียงแค่ว่าตายพอใจหลงไหลในชื่อเสียงกิตติยศเงินทองก็เพียงแค่ตายสุดท้ายมันก็หมดไปแต่เราท่านทั้งหลายเสียสละชีวิตจิตใจ เอารูปที่มันพึงพอใจนี่มาเดินไม่ใช่ว่าเรามาทำให้มันลำบากขัดแย้งแนวพุทธศาสนาแต่เรามาดูอารมณ์มันยินดีพอใจในรูปมันตากแดดมันเป็นจังไหนน้ำขีดข่วนไม้มันขีดข่วนมันเป็นความรู้สึกยังไงอารมณ์อะไรมากระทบเวลาเพื่อนพูดมาอย่างไรมันมีความโกรธไหมเราจะหนีอารมณ์หรือว่าเราจะเข้าไปศึกษาอารมณ์เห็นอารมณ์ตัวนี้มันจะต้องพิจารณาอีกเล็กน้อย ทำไมต้องมาทำเพราะเรายังโง่อยู่คนพูดก็เหมือนกันมันยังโง่อยู่มันยังหูพระท่านอารมณ์มันยังพอใจในโลกพอใจในโลกกระทำพอใจในวัฏสงสารมันยังมีความยินดีพอใจมันยังหลงในรูปอยู่มันยังยินดีในคำว่ารูปอยู่คืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ใช่รูปมันเป็นอารมณ์ที่ฝังเนื่องอยู่ในจิตเฮ็ดจังใดล่ะมันสิเบิดสิสิ้นสิสูญไป
มาฝึกการเป็นอยู่แบบเรียบง่ายนอนน้ำหยาน้ำดินกินอาหารก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเยอะแยะมากมายแล้วให้เข้าใจว่าเราเป็นนักศึกษาวิชาพุทธศาสนาไอ้ที่เขาไปจุดธูปจุดเทียนไหว้พระสวดอะไรกันน่ะบางทีมันยังไม่เข้าสู่ภาวะการศึกษาคำว่าตื่นรู้มีคนเดี๋ยวนี้กำลังเป็นไปที่จะเริ่มเข้าใจหลักพุทธศาสนามากขึ้นเวลาจะกินข้าวแต่ละเทื่อมาทำบุญไหว้พระโอ้จุดธูปอยู่บ่ธูปะมันหมายถึงควันแต่ว่าเฮามาทับซับเป็นธูปจุดเผาใส่กันไปนี่ธีปะคือโคมไฟให้แสงสว่างแต่ก่อนเวลาจะพูดคุยสนทนาธรรมเวลาจะอะไรเขาจะจุดประธูปประทีปเอาควันไล่ยุงไล่อะไรแต่เรามากลายเป็นพิธีกรรมไปหมดพุทธศาสนามันก็เลยกลายเป็นประเพณีเป็นพิธีกรรมเลยมันก็เลยก้าวข้ามมันก็เลยไปครอบงำคำว่ากรรมครอบงำคำว่าวิบากกรรมแต่ถ้าเราจะพูดว่าในเรื่องการมาใส่กรรมถ้าจะคิดในมุมมองนี่ก็ดีไทยหน้ามาหลายๆเราแอกใส่บาติล่ะบัดนี้กินข้าวคุ้ยไทยหน้ามาหลายๆมาใส่นี่มันเอาแอกผาดใส่บาซะเอาไถใส่ขางนึงเอาขาดใส่ขางนึงแบกดันไปแต่ก่อนมันทรมานง่วงคุ้ยหลายมันไถข้าต่ออยู่ไปได้ก็บ่ยกข้าหากไม้มันฟาดมันไปให้หากไม้มันขาดเป็นจังไดบัดนี้มู่เจ้าก้อนหินก้อนมันไงดันไปติเหล่าใส่กำงัวกำควายไถหน้าเอาติล่ะถ้าเราจะคิดในอีกมุมนั้นนะยอมรับความเป็นจริงสิ่งอะไรมันเกิดขึ้นยอมรับความเป็นจริงเข้าใจในสภาวะของกรรม แล้วอันนี้ว่าให้พิจารณาซื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาเข้ามาเป็นนักเรียนวิชาพระพุทธเจ้าวิชาธรรมะหากินวิชาค้าขายวิชาอะไรมันไม่ใช่วิชาแห่งพุทธศาสตร์เขายังไม่เรียกว่าพุทธะพระพุทธเจ้าศึกษามาหมด18ศาสตร์แต่ยังไม่ได้เรียกตัวเองว่าพุทธะแต่เวลาที่รู้ภาวะการเกิดดับรู้เหตุแห่งอารมณ์ทั้งปวงรู้เหตุแห่งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งปวงมันบ่เกิดแล้วมันก็ไม่มีดับความรู้มีอยู่ในโลกแต่พระองค์ค้นพบถึงได้เรียกตัวเองว่าพุทธะเขาก็เลยมาเรียนวิชาศึกษาพุทธะเป็นผู้มีสติน้อยเบาปัญญาบางคนเขาว่าไปทุดงอย่างคือจะไปทุกข์ไปยากไปลำบากแต่ไปเดินขึ้นเขาเรามาดูอารมณ์ตัวเองคำว่าทุดงมันทำที่ไหนก็ได้อยู่วัดอยู่ว่าอยู่เฮือนอยู่ซ่านเราก็สมาทานทุดงได้แต่นี้เรามาฝึก เพื่อให้เข้าใจว่าเราไม่ยึดติดในสถานที่เราไม่ยึดติดในที่พักเราไม่ยึดติดในข้าวปลาอาหารเรามาฝึกมาเบิ่งอารมณ์เจ้าของแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านและทั้งใกล้ทั้งไกลส่งสัญญาณไปทั้งผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูผู้ที่ส่งกำลังแรงจิตแรงใจมาเด้อนั่งกันอยู่บนสันเขาหลังเขาไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าทรงทะเลหมอกไปให้เบิ่งอ่างเนี่ยมันงามๆแต่ตอนลากขาขึ้นมาบ่ได้ทายให้อ่างให้ดอกเดี๋ยววันต่อไปจะเอาภาพมาให้เบิ่งภาพไปเผาทานภาพยังได้หลายภาพที่แม้นโยมที่ดูในภาพก็ยังไม่ได้ความรู้สึกเท่ากับคนที่มาเดินแล้วอันนี้เราอาจจะใช้คำว่าตู้ดงก็ได้หรือว่าคำว่ามาฝึกหัดขัดเกลาก็ได้แต่ท่านทั้งหลายก็มีความเป็นห่วงเป็นใยส่งกำลังแรงจิตแรงใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นกำลังแรงใจไม่ว่าจะเป็นการถามข่าวแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านในส่วนบุญกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอท่านจงมีส่วนแห่งบุญเด้อทุกๆดวงจิตจงมีส่วนแห่งบุญในการฝึกหัดขัดเกลาในครั้งนี้ก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุข
กล่าวคือมรรคผลพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ รับพรเด้อทั้งไกลทั้งไกลรับพรด้วยกันรับพรจากคณะจาริก อยู่บนเทือกเขาสูงสัญญาณอาจจะติดขัดบ้างก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาสตุมาเทภวัตวันตารายุสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจาตารุธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตไปตักอาหารมันขอสองฟังเลยเ
ก่อนนี้เขาก็อยู่ตามหมู่บ้านพวกนี้ครับเขาก็ย้ายหนีไปแล้วพวกอาหารก็มีมาอยู่ตามป่าเลยเยอะสัตว์แบบนี้ก็ถือว่าดีจริงๆโอ้ดีมากเที่ยวชอบอย่างที่ดงดงอะไรเขาเป็นแรกเขาไปขายมันเป็นแรกเขาเป็นแรกกับที่เยอะทางอะไรที่ได้ถ้าเขาแต่ว่าI don't know.